มเอกพัทรวุฒิมุตินะครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ผมจะมาแนะนำเทคนิคการเล่นกีตาร์นะครับให้สำหรับเพื่อนๆทางบ้านได้ลองฝึกกันนะครับผมจะเรียกช่วงนี้ว่าเทรดมาเนียนะฮะสำหรับเทรดมาเนียนี่เพื่อนๆคงจะทราบดีว่าความหมายมันก็คือผู้ที่คลั่งไคล้ในเรื่องของการเล่นกีตาร์นะครับเทรดเดอร์นะฮะคราวนี้เทปแรกนี้เดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องการเล่นpedal tone นะครับซึ่งเราจะสังเกตแล้วก็ได้ฟังได้ยินมากมายจากมือกีตาร์ที่เล่นในสายนีโอคลาสสิกนะครับอย่างเช่นเอ็งเวย์มาร์มสตีนทุกนี้แมคเคนพายจอร์ดเบลลัสอะไรพวกนี้นะครับแต่วันนี้ผมจะไม่แนะนำวิธีที่ต่างกันไปนะครับแต่เป็นคอนเซปต์เดิมนะครับเป็นวิธีที่ผมลองคิดแล้วก็ลองปรับปรุงแล้วก็ลองมาเล่นดูนะครับผมโดยปกติถ้าเป็นพวกนีโอคลาสสิกที่เล่นในเทคนิคแพทเทิร์นโทนอาจจะเล่นในลักษณะอย่างนี้นะครับคือจะเป็นสเกลที่อยู่เป็นโน้ตที่อยู่ในสเกลของฮาร์โมนิกไมเนอร์นะครับก็โน้ตทุกตัวก็มาจากฮาร์โมนิกไมเนอร์นะครับแต่คอนเซ็ปต์ผมวันนี้จะใช้เพนทาโทนิกไมเนอร์นะครับมาประยุกต์ใช้แล้วก็เอามาเล่นในลักษณะของเพนทาโทนเหมือนกันนะครับแต่จะอาจจะแตกต่างเรื่องซุ้มเสียงสำเนียงมันจะออกมีความเป็นเอเชียมีความเป็นไทยมากกว่านะครับเราจะเริ่มจากสเกลเลยก่อนนะครับก็คือเป็นสเกลสวัสดีครับเป็นเพนทาโทนิกไมเนอร์ที่เพื่อนๆรู้จักกันดีครับเรามาดูโพซิชันผมจะเริ่มจาก E minor เพนทาโทนิกนะครับก็คือจากเล่นที่เฟสที่12นะครับนี่คือโพซิชันที่ผมจะเอามาลองปรับปรุงแล้วก็เล่นดูนะครับก็คือว่าคราวนี้ผมจะเริ่มจากการเล่นโน้ตแรกนะครับคือโน้ต E นะฮะจากสาย6นะครับแล้วข้ามไปที่โน้ต D นะครับโน้ต E ครับเช่นโน้ต D คือเป็นการเล่น skipping นะครับจากสาย6ไปสาย4นะครับก็จะเป็น E แล้วก็ E เป็นอีกเสียงอีกออกเต็ปหนึ่งแล้วก็เป็นโน้ต D นะครับก็จะเริ่มเคลื่อนไปสู่สายถัดไปก็คือสาย5นะครับแล้วก็สาย4ก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ก็คือเป็นโน้ตที่อยู่ในเพนทาโทนิกธรรมดานะครับแล้วก็สาย3นะครับเราอาจจะกลับมานะครับสู่สาย4อีกครั้งแล้วก็5แล้วมาจบที่6นะครับให้ดูนะฮะแต่วันนี้เราจะลองเล่นให้มันกว้างขึ้นนะครับโดยการใช้เพนทาโทนิกอีกโพซิชันหนึ่งนะครับคือโพซิชันที่2ใน E เพนทาโทนิกไมเนอร์นะฮะใช้คอนเซ็ปต์เดียวกันนะครับเดะครับ skippingเวลา skipping เนี่ยผมอาจจะใช้เทคนิค high bridge picking อีกทีนะครับเพราะว่าบางครั้งมันเวลาดีดนี่มันอาจจะลำบากเพราะว่าในบางส่วนที่ผมเล่นผมจะ skipping มากกว่า2เส้นนะครับคืออาจจะเป็นเพื่อนๆจะสังเกตว่าเวลาเล่นนี่ผมจะเขาเรียกว่าไงข้ามไปเรื่อยๆก็คือผมจะเล่นผมพยายามจะฝึกเพนทาโทนิกให้ได้ทุกๆโพซิชันนะครับแล้วผมก็จะเล่นแล้วก็ไปสู่ทุกๆโพซิชันที่ผมเล่นก็คือผมก็ต้องจินตนาการว่าโอเคเดี๋ยวจะไปโพซิชันที่2ที่3นี่ผมต้องรู้ว่าตำแหน่งโน้ตไปอยู่ตรงไหนบ้างนะครับก็ฝากเพื่อนๆว่าถ้าอยากจะลองฝึกดูก็ลองต้องฝึกเพนทาโทนิกหลายๆโพซิชันให้ได้ก่อนคือมันมี5โพซิชันนะครับ
แต่ก็อาจจะเริ่มฝึกจาก1 position ก่อนหรือ2 position ก่อนนะครับเช่นถ้าเล่นสัก2 position ก็จะอยู่ใน position 1กับ position 2นะครับอาจจะเป็นครับจะมีการข้ามไม่ใช่แค่เส้นเดียวบางทีก็2เส้นแต่ว่าโน้ตทั้งหมดก็อยู่ในเพนทาโทนิกไมเนอร์นะครับโอเคครับวันนี้เทปแรกสำหรับช่วงสเตรทมาเนียนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นข้อแนะนำเล็กๆว่าเป็นแบบฝึกหัดเล็กๆให้เพื่อนเอาไปฝึกซ้อมเล่นๆสนุกๆ นะครับถ้าไงเดี๋ยวพบกันข้างหน้าในเชฟมาเนียเทปที่2นะครับเจอกันอีกทีครับ